ทุกคนสวยมากนะฮะเมืองโอคาบุรีนี่คือบ้านไม้งามรีสอร์ททุกคนดูสิรถมากนี่ฮะทุกคนสวยมากบ้านไม้ทุกคนเนี่ยฮะบ้านไม้รีสอร์ทบ้านไม้งามทุกคนนี่ฮะสวยมากเลยทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราปั่นจากไม้งามรีสอร์ทบ้านไม้งามเนี่ยไปที่ตลาดถนนคนเดินปั่นนี้จะปิดหรือยังอ่ะทุกคนเราจะปั่นนะฮะเอาสิโอ้มีบางคนเขาเก่งมากเลยนะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ทำคลิปไปเที่ยวตามที่ต่างๆขับรถแต่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วหาบินไปไหนไปไหนก็ปกติแต่นี่คือเดินมีไหมมีช่องเราช่องเดียวนะทุกคนที่เดินอ่ะเดินเก่งมากเดินเป็น10กิโลค่ะทุกคนนี่หาทางเข้าบ้านไม้งามแล้วก็ซ้ายมือที่เราปั่นไปเป็นทุ่งนาจำได้ไหมวันนี้ตอนเย็นๆเราทำคลิปแต่ยังไม่ได้โพสต์แน่เลยนี่เราเลี้ยวขวาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินข้าวซอยน่องไก่นะฮะนี่เราเลี้ยวขวาตรงสะพานทุกคนเนี่ยมันจะมีสะพานแล้วก็พอถึงสะพานตรงนู้นใช่ไหมเชิงสะพานอีกด้านนึงก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอบางมูลนาคบางขี้นาคซึ่งเมื่อก่อนเราจะนึกถึงเจมจิเพราะเจมจิเขาเป็นคนจังหวัดพิจิตรไงเห็นว่าเป็นคนบางมูลนาคด้วยไม่ใช่หรอใช่ไหมเนี่ยฮะคลองแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้อ๋อแม่น้ำน่านฮะทุกคนแม่น้ำน่านนี่นะฮะพิจิตรเป็นจังหวัดที่นึกถึงจังหวัดพิจิตรจะต้องนึกถึงส้มโอใช่ไหมฮะเมืองโอคบุรีแล้วก็นี่ฮะเอ้าตรงนี้เขาเป็นถนนคนเดินเหรอมีวันไหนอะจ๊ะตรงนี้เขาเรียกถนนคนเดินบางขี้นาคทุกวันเสาร์หน้าโรงเรียนอนุบาลเอาตรงนู้นฮะตรงสถานีรถไฟฮะใกล้ๆกันนะฮะทุกวันเสาร์ฮะถ้ามันมีทุกวันแม่ค้าก็คงลำบากเหมือนกันเนาะเพราะคนซื้อก็คงไม่ออกมาทุกวันเหมือนตลาดกองต้าเขาจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่คนจะแน่นทุกเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าจะไปขายของที่นั่นด้วยอยากขายลูกชิ้นปลาหมึกชอบปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ทุกคนใครอยากขายบ้างมาหุ้นกันไหมทุกคนดูหมาสิมึงกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังข่มเหงกันอยู่เหรออย่าทะเลาะกันนี่ครับทุกคนที่ว่าการอำเภอบางมูลนาคนะครับบางขี้นาคก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อยู่ด้านในพอไม่ใช่ตรงนี้มันเทศบาลต้องดุงนู้นฮะพอร้านเลใต้ปิดตัวไปแล้วเหรอฮะใหญ่โตมาโหฬารเนาะเขาย้ายไปตรงนู้นแน่เลยตอนนี้เจ้านายหมูกระทะแต่เขาเป็นกิโลละกิโลละ170ทุกคนนะฮะเนี่ยฮะเมืองจะเงียบๆหน่อยแต่ว่าก็คึกคักเป็นหย่อมๆนะฮะจะไปดูกันถนนคนเดินตรงหน้าอ๋อเขามีทุกวันเสาร์นี่วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อ้าคงจะผิดหวังแล้วล่ะเราวันนี้มันวันอังคารนะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้บางมูลหน้าเทศบาลอยู่ตรงนี้ฮะที่อำเภอที่ว่าการอำเภอบางมูลนาคจำได้อยู่นะว่ากลางคืนตอนเย็นๆแต่นี้มันต้องสองทุ่มแล้วเรามาเจอสี่แยกร้านบนเขาบอกว่าเป็นร้านนั่งฮะเป็นร้านเหมือนกับร้านเบียร์คาเฟ่นะฮะนี่กลางคืนก็จะแนวนี้ฮะทุกคนธนาคารออมสินอยู่ด้านนั้นนะฮะนี่ฮะจะเป็นแนวเปิด4โมงถึงเที่ยงคืนจะเป็นสั่งอาหารต้มยำอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้อยู่กินบงกินเบียร์กินเป็นร้านอาหารนะพูดง่ายๆทุกคนเรามาดูกันนะว่ามีร้านไหนที่แบบเป็นแหล่งนะฮะแหล่งของคนมันอาจจะตอนเย็นเนาะนี่ก็ค่ำแล้วนะจะ2ทุ่มแล้วทุกคนคนก็ปิดบ้านนอนกันหมดแล้วทุกคนบางมุนหน้าบรรยากาศน่ารักนะทุกคนเนาะ
น่ารักมากเลยอ่ะแบบเป็นแนวแบบว่าทุ่งเสน่หามากๆเลยทุกคนเดี๋ยวถึงทางในรถไฟก็จะวนนะฮะเลี้ยวขวานะฮะชอบอ่ะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศนี่จะมีเมเจอร์ชาบูทุกคนติดกับทางในรถไฟเลยทุกคนนี่ฮะรถไฟบางมูลนาคที่เรามาเมื่อตอนเย็นนะฮะนั่งรถผิดขบวนลงผิดสถานีจะลงบางมูลนาคไปลงบางกระทุ่มฮะทุกคนข้างหน้าถนนสถานรถไฟตรงนี้นะก็เรียกถนนนาคคเรศนะนาคคเรศนาคก็คงมาจากนาคกันแหละนะครับแต่จะใช้กอไก่ก็คงนาคกะเรศแต่ก็ได้เปลี่ยนเป็นคอควายร้านนี้เป็นแจ่วข้าวต้มทุกคนแจ่วข้าวต้มนาคคเรศจำง่ายๆบางมูลนาคก็ต้องนาคคเรศใช่ไหมอันนี้เป็นแนวเย็นตาโฟครับทุกคนนี่โรตงโรตีตรงนี้นะฮะทุกวันเสาร์จะเป็นถนนคนเดินหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาคข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชรวันอ๋อแสดงว่าเขามีชื่อในเรื่องของข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชรวันหลวงพ่อเพชรรสเด็ดอะไรนะรสเด็ดส้มอะไรอะส้มท่ามะโอหรอเพลิดเพลินบึงสีไฟของดีหลวงพ่อเงินเพื่อนเพื่อนบึงสีบึงสีไฟเราลืมนึกถึงชื่อนี้ไปเลยเนาะแข่งเรือยาวประเพณีใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะอันนี้อะไรพระเจ้าเสือนะเนี่ยฮะอันว่าอะไรอะที่ประสูติเหรอฮะถิ่นประสูติพระเจ้าเสืออ๋อถิ่นประสูติพระเจ้าเสือคำขวัญของจังหวัดพิจิตรเนาะถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีทุกคนแข่งเรือยาวประเพณีเพลิดเพลินบึงสีไฟนะฮะแล้วก็ไงของดีหลวงพ่อเงินวัดท่าคลานใช่ไหมรถเด็ดส้มท่าอะไรหลวงพ่อเพชรเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเพชรรสเด็ดข้าวเจ้าอร่อยนะทุกคนจะได้จำได้ว่าข้าวเจ้าอร่อยเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาคำขวัญประจำจังหวัดพิจิตรฮะแล้วก็คำขวัญบางมูลนาคด้วยสิเพราะว่าคำขวัญบางมูลนาคเขาบอกว่ามีอะไรดีนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ถนนน่าจะว่าปั่นจักรยานกลับทุกคนกลับไปนะฮะรีสอร์ทบ้านไม้บ้านไม้งามงามจริงๆค่ะทุกคนนะฮะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปนะฮะทุกคนนี่คือบางมูลนาคนะฮะพระเด็ดหลวงพ่อเงินถิ่นกำเนิดพระเจ้าเสือประเพณีบึงสีไฟประมาณนี้ฮะบึงสีไฟชลวันไงตำนานชลวันไกรทองทุกคนจะต้องนึกถึงพิจิตรแต่ว่าบางมูลนาคนี่สิมีของดีมีวัดนะมีวัดดีแล้วก็หลวงพ่อแก้วทุกคนที่เขาแบบต้องไปไหว้หลวงพ่อแก้วกันนะพรุ่งนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวไปซื้อน้ำเต้าหู้ดีกว่า